วังเมรัตนังอาวสังมายามาริตธรรมมีหลายคำเลยนะมีหลายคำอาวสังมายามมาริตธรรมเราคงตายแน่อาวสังทำให้เรารู้ว่าตายแน่สภาพปัจจัยแปลว่าคืนนะภาวะสังพยามบริจพังอันภาวะสังแปลว่าแน่แท้มายามเราบริจพังต้องตายภาวะสังแน่แท้คือสภาพปัจจัยนี่ไม่ใช่แปลว่าควรหรือคืนอย่างเดียวนะแปลว่าต้องตายและสามารถก็ได้สภาพปัจจัยนะเราต้องตายแน่อันนี้ก็จะเป็นประโยคเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณามรณานุสตินะครับทำให้เรารู้ว่าการเรียนบาลีทำให้เรารู้ว่าเราต้องตายแน่ๆถ้าท่องไม่ได้ตายแน่ๆแต่นั้นประโยคบาลีเราเนี่ยนำมาเป็นมรณานุสติได้นะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่พิจารณาก็จะเกิดอาการห่อนอยู่ได้นะดังนั้นพวกกรรมฐานที่คุณเจริญที่สุดก็คือจตุรัตถกรรมฐานพุทธานุสติพุทธานุสติเมตตาจักสุขังมรณสตินะแต่ว่าพุทธานุสติกับเมตตาเนี่ยเป็นอันดับต้นเลยเพราะมันจะปลุกศรัทธาปลุกทำให้เกิดปีติได้ง่ายนะฮะเมื่อเรามีปีติในการปฏิบัติธรรมก็จะไม่รู้สึกเครียดนะจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งดังนั้นควรเจริญเหมือนสลับกันไปวิปัสสนาบ้างพุทธคุณต่างๆบ้างนะคือในช่วงปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำนะว่าจตุรัตถกรรมฐานมีอะไรบ้างนะครับคือท่านจะให้เปลี่ยนเพราะบางครั้งมันเครียดมากในบางช่วงเนี่ยบางช่วงมันเครียดก็ต้องอาศัยพุทธคุณเป็นเครื่องบอกให้จิตนะก่อนให้เกิดปีติดังนั้นสภาวะปีติที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผลักใส่เขาออกหรอกเป็นเครื่องบอกเองเป็นเครื่องบอกเองบางคนเป็นปีติจะขั้นปีติออกจะเป็นผลักปีติออกอันนี้ไม่ถูกต้องนะถูกประมาณเหมือนคนกินข้าวถ้ามันไม่อร่อยก็จะไม่อยากจะตักกินต่อไปแต่พอเราอิ่มแล้วเราก็ต้องกินแล้วมันจะส่งตัวอยู่ได้ก็จะเป็นเอกภาพโดยธรรมชาติของมันครับผมนะเรียนวิทยากรเนี่ยได้ธรรมะไปด้วยดีครับผมนะเอาละครับต่อไปเรามาว่ากันในแง่มุมของไวยากรณ์กันต่อเลยได้เพื่อนแล้วเนาะสขะศัพท์แล้วก็รู้ว่าในกลุ่มเพื่อนในใครดีกับเราก็แต่งประโยคกันเองได้แล้วนะเมื่อกี้ผมบอกว่านันทะอุปาสโกนี่เป็นนามสมมุติขึ้นมานะดังนั้นใครดีกับเราที่สุดเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเติมเข้ามาได้เลยนะสขะเรสุก็คือในห้องเนี่ยสมมุติว่าคุณทาตรีนะก็ทาตรีอุปาสโกนะมัมมะกัลยาณมิตรนะคือหัดฝึกหัดแต่งหัดคิดเป็นรูปประโยชน์ขึ้นมาแล้วคุณว่ามีใครเป็นเพื่อนสนิทที่สุดก็นึกสร้างประโยชน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งแหละนะที่ดีกับเรานะครับต้องมีแน่นอนแต่สรุปแล้วกัลยาณมิตรเนี่ยเป็น
ทั้งหมดของกรมจันทร์อย่างในช่วงของการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยประคบประหงมแล้วเนี่ยความก้าวหน้าจะลดระดับลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรามองจุดผิดพลาดของเราไม่ออกหรอกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำนะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดครูบาอาจารย์ไม่ได้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างแต่ถ้าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าต้องแนะนำในทางที่เหมาะสมนะถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องพิจารณาแล้วท่านอาจารย์คะบางครั้งได้ยินพระท่านเทศว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นกัลยาณมิตรของเราแต่ว่าเขาฟังแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้ท่านอาจารย์เห็นด้วยไหมอย่าคิดอย่าคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นอาทิเห็นนะดังนั้นไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่คนมันก็เพื่อนแต่เป็นผู้คนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะก็คือตั้งแต่ระดับพระพุทธเจ้าลงมาก็คือพระพุทธเจ้าปัจจุบันเจกับพุทธเจ้าอัครสาวกมหาสาวกแล้วเหล่าอนุสาวกต่างๆนี่แหละแล้วเหล่าบัณฑิตอะไรพวกเนี้ยตามสังเกตกันเลยนี่แหละนะทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กัลยาณมิตรรอบกัลยาณมิตรเลยกัลยาณมิตรในการดังนั้นถ้าได้พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยถือเป็นยอดกัลยาณมิตรเลยยิ่งถือว่าโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดานะอย่างผมอ่านบาลีเนี่ยท่านมาลุงกยะขุดตักเนี่ยคือว่าได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเลยทีแรกท่านมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องนะท่านคิดจะถามปัญหาว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่สถาคตไม่ต่อเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์เพื่อการตรัสรู้แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ถามเรื่องอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรพวกนี้ตถาคตจะตรัสต่ออย่างเช่นตรัสเรื่องอริยสัจ4นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยปัญหาชนิดพระองค์บอกว่าพระองค์พยากรณ์เพราะว่ามันเป็นไปเพื่อวิปิทานะเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อวิราคะคลายกำหนัดแล้วก็เพื่อการตรัสรู้นะดังนั้นโอ้โหท่านอดทนมากเลยนะต่อการฟังการซักถามของเหล่าสาวกก็ดีเหล่าดีละดีก็ดีแล้วในตอนสุดท้ายคือท่านอะไรนะสุภทัตติภาชกใช่ไหมที่บอกว่าจะมาถามทำไมรอยเท้าในอากาศมีไม่มีนะใช่ไหมนะไม่มีประโยชน์นะถามปัญหาเดี๋ยวเราจะถามปัญหาเรื่องอริยสัจ4ดีกว่าเงี้ยนะเดี๋ยวท่านอธิบายเนี่ยคือถือว่าใครได้พระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรจึงถือว่าใช้คำที่ถูกต้องที่สุดของที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าใช้คำไม่เหมาะสมนะคำว่ากัลยาณะแปลว่าดีงามมิตรก็คือมิตรผู้มีไมตรีความแสบนะครับสุดยอดครับถ้าหากว่าได้พระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรนะถือว่าบุคคลนั้นนะสั่งสมบารมีมาเพื่อพบพระพุทธองค์เท่านั้นโดยเฉพาะใช่เพื่อได้พบพระพุทธองค์โดยเฉพาะดังนั้นในศาสนาของเราเนี่ยบางท่านก็เหมาะที่จะเป็นพุทธสาวกโดยตรงคือคนอื่นสอนไม่ได้นะผมเป็นบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะคนอื่นสอนไม่ได้ไม่ฟังแต่ถ้าเป็นพระพุทธองค์แล้วเนี่ยฟังนะแต่กับบางคนใครก็ได้คือจะเป็นพระพุทธองค์โดยตรงหรือว่าเป็นอัครจะเป็นพุทธสาวกก็ตามสามารถฟังธรรมแล้วจะบรรลุได้อันนี้เขาสร้างบารมีมาเพื่อไม่ได้เน้นนะคือฟังธรรมกับใครก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยิ่งดีเลยนะในการสั่งสมบารมีก็ทำกันตรงนี้ด้วยนะเคย
แย้งกันหนักก็จะนะว่าจะนะที่บอกว่าฟังแต่ไม่จะนะแต่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าจะลองคนดูนี่คืออะไรบอกว่าถึงแม้ไปเจอหญิงทาสีหญิงมาหญิงทาสครับผมที่ตักน้ำอยู่ในบ่อข้างทางแต่ถ้าเขาพูดตรงตามธรรมก็ต้องฟังเขาเลยหมอครับถ้าไม่ผมต้องฟังก็ควรนะอ๋อมีคือมีทั้งสองบทมีทั้งสองบทแต่ในนี้คือนัยยะของทางตรงนั้นน่ะก็คือเขายกบาลีมาด้วยนะก็คือว่าแม้กระทั่งคือท่านเปรียบเปรยว่าอะไรแม้เจอคำกลอนที่มันดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลให้เราเข้าสู่ในความเบื่อหน่ายหรืออะไรประมาณนี้นะก็เลยคือก็ไม่ควรจะเงี่ยหูฟังให้ฟังแต่พุทธวจนะเท่านั้นแต่ว่าในมุมของที่พันเปย์พูดเมื่อกี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าแม้ผู้หญิงเนี้ยก็คือมีอาชีพที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าเอาพุทธวจนะมาพูดเนี่ยก็คือก็ต้องฟังคือขอให้เป็นพุทธวจนะที่ตรงตามพุทธวจนะที่ท่านต้องการสื่อเคยเจอลักษณะที่นี้นะที่ว่าแม้แต่เสียงเพลงขับนะก็ควรฟังถ้าเป็นไปเพื่อธรรมนะเพลงขับที่เป็นธรรมนะแต่ว่าผมเอ๊ะอยู่ในมงคลหรือเปล่าท่านเข้าใจได้ไหมที่กล่าวไว้ในเกี่ยวกับเรื่องกับเพลงขับต่างๆนะที่เกี่ยวกับธรรมะที่ทำให้เบื่อหน่ายนิพพานใช่ก็คุณฟังนะเคยได้ยินกันเคยเห็นนะแต่ว่าจำที่ไม่ได้จำที่มันไม่ได้ดังนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่ประกอบด้วยธรรมแล้วเนี่ยฟังเถอะอะไรที่เป็นธรรมมันเป็นเหตุปัจจัยได้ใช่เพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยบางท่านก็บำเพ็ญบารมีเพื่อฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นองค์อื่นไม่ฟังแต่กับบางท่านเนี่ยฟังที่พระพุทธองค์ก็มีฟังกลุ่มพุทธศาสตร์ก็คืนๆก็มีและบรรลุธรรมได้นะดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองเลยคือของกลุ่มนั้นเนี่ยผิดแค่อย่างเดียวตรงที่บอกว่าคนเรียนบาลีอ่ะไม่ใช่เรียนพุทธวจนะเนี่ยจะพูดอย่างนี้แหละไปเรียนอรรถกถาธรรมบทเยอะแล้วขันธ์5เป็นพุทธวจนะหรือเปล่าแค่คำว่าขันธ์5เนี่ยใช่เนี่ยแหละอันนี้คือที่ท่านเอาแต่ภาษาไทยไงจิตเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าเจตสิกเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าแค่ตรงเนี้ยนะรู้มากแต่ไม่ปฏิบัติตามก็เอานั้นไล่บ่อยอันนี้คำพูดสุดๆของอาจารย์แล้วเนี่ยไม่โทษรู้นะรู้ทำแม่น้อยแต่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับคำพูดนี้ผมไม่ก็จริงๆแล้วมีพระบาลีสนับสนุนด้วยนะเพราะว่าแม่น้ำโตที่ประเสริฐใช่คือรู้ธรรมะมากแต่ไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนเลี้ยงโคให้คนอื่นได้รับแค่ค่าจ้างแต่ว่าไม่ได้ดื่มปั่นกับโครสนะครับแต่รู้ธรรมะแม่น้อยนำไปประพฤติปฏิบัติตามก็เท่ากับว่าได้ยืนสันตะโกรถด้วยตนเองนะดังนั้นพระพุทธองค์เน้นให้ปฏิบัติตนเองรู้และปฏิบัติอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับต่อไปในเรื่องของภูมิศาสตร์ต่อนะต่อจากสถาศาสตร์เชิญทุกท่านว่าพระธรรมราพร้อมกันครับภูมิศาสตร์พระธรรมราภิสัยเอกวจนาภาหุวจนาปารามาI'm not a hero.
นวิชติปุโมป่ะฮะขึ้นต้นว่าไงครับนี่เป็นคันธกถาขึ้นอยู่รู้สึกอยู่ในพระวินัยโสละสิทธิสหัสสานังนวิชติปุโมตถานวิชติก็ไม่มีปุโมที่ขึ้นต้นว่าไงนะเดี๋ยวไปดูปุนาปรังยะธามโหมิยะถาพลากะเออยะถาพลากะเรื่องนกกระยางนะในพระวินัยนกกระยางมันจะไม่มีตัวคู่มีแต่ตัวเมียยะถาพลากะเจอเจอยะถาพลากะดูในพระวินัยคือเขามีกำเนิดกำเนิดเขียนติดกันในพิธามจะรู้สึกว่ามีพูดถึงเรื่องกำเนิดนะใช่ใช่มีอยู่ในพระวินัยก็มีในพระพิธามก็มีไอ้ตัวอื่นไม่ค่อยแปลกมันจะเกิดจากอะไรนะเกิดจากไฟเนี่ยคือแม่ของสุวรรณสามเนี่ยแม่ของสุวรรณสามเนี่ยก็เป็นฤาษีนะเป็นฤาษีกับฤาษีนีเนี่ยมาบวชไม่มีลูกตอนเนี้ยพระกินเนี่ยก็รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าแก่ถ้าป่วยจะลำบากจะตาบอดมันจะตาบอดท่านก็เลยมาบอกเพราะว่าอันนี้เขาประสานสมบัติมีมาด้วยกันเนาะก็เลยมาบอกว่าให้ท่านมีลูกเราจะมีได้ไงเราเป็นฤาษีจะมีได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยแบบไหนประมาณนั้นก็คือท่านเนี่ยให้เอามือลูบที่หน้าท้องของนางนะตอนมีฤดูใช่ไหมตอนมีฤดูใช่ไหมตอนนี้ท่านก็ทำตามแล้วก็ผลปรากฏว่าได้บุญขึ้นมาจริงๆอันนั้นก็น่าจะเป็นแรงอธิษฐานของพระพินด้วยนะของคือเพื่อต้องการให้มีคนดูแลก็ใช่ให้มีคนดูแลนะแล้วก็พอคลอดลูกชายก็ตั้งชื่อว่าสุวรรณสามซึ่งสุวรรณสามก็คือโพธิสัตว์ของเราเองก็มามีวันนั้นของคำครับเป็นคือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะตัวชาติสุวรรณสามมีผิวดั่งทองนะหลังจากที่โตขึ้นมาแล้วในสุวรรณสามท่านก็เป็นคนที่เจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลานะ ดังนั้นสัตว์ในบริเวณนั้นนะไม่เบียดเบียนกันเป็นภายในระยะโยชน์หนึ่งหรือ16โยชน์ของกรรมไม่ชัดเจนนะประมาณนะหลายโยชน์แต่นะคือไม่เบียดเบียนกันเลยในบริเวณนั้นนะอยู่ด้วยเมตตาจริงๆนะครับแต่ท่านจะทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่อยู่ตลอดตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งนะค่อนข้างจะดุร้ายนะครับ
ก็เห็นเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันแปลกมันมีแบบพวกก้างเชื้อเนื้ออะไรต่างๆแวดล้อมเนี่ยจะเป็นยักษ์คือเทวดาว่าผิวพรรณก็สวยงามมากใช่ไหมก็เลยยิงลูกศรยิงก็ตัวนั้นสามก็ล้มลงนะแต่พอท่านเข้าไปนั่นนี่ก็เป็นมนุษย์ดีแล้วทำไงดีก็เลยถามว่าท่านเป็นลูกใครอ๋อเราเป็นลูกของฤาษีที่นั่นที่นี่ก็ไปตามมาทีนี้ก็ต่างคนต่างสิทธานสิทธานว่าคล้ายๆตั้งสัจจะบารมีที่ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ทุกคนฟ้าครับในเรื่องของสุวรรณสามก็ปรากฏว่าท่านก็ได้อธิษฐานคือมีทั้งพ่อแม่ในชาติปัจจุบันนะฮะแล้วก็พ่อแม่ในอดีตมาร่วมอธิษฐานด้วยนะเชื่อว่าลูกสุวรรณสามเนี่ยต้องรู้บทพระบาลีที่ตรงๆนะอย่ามันอยู่ในประเทศไทยถ้ารู้บทพระบาลีตรงๆเนี่ยนะอย่างไรก็เจอนะตอนนี้นานไปแล้วจะรู้ว่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอท่านต่างตั้งสัญญาแล้วก็สุวรรณสามก็รอดชีวิตนะเพราะแรงอธิษฐานนั้นนะครับแต่ว่าที่กำลังพูดในส่วนนี้ก็คือเรื่องของปุมะศักดิ์ที่สามารถมีรูปปุโมได้นะก็อาจารย์ใหญ่ท่านเคยบอกคาถานี้นะครับบอกว่าพบในคัมภีร์ชาดกนะซึ่งก็คือคาถาว่าจะถามพลากาโยนิมินะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ตรงนี้เลยดีกว่านะมันจะได้เป็นเรียกเป็นหลักฐานได้ด้วยการพิมพ์อันนี้มีเรื่องนึงมีปัญหาที่สุดเราเป็นบริษัทเลยครับเป็นฤาษีปวดมานานเพื่อนเป็นมีครอบครัวพอดีเพื่อนภรรยามาเยี่ยมแล้วลูกโดนงูกัดก็เลยต่างคนต่างตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านภรรยาบอกว่าแต่แต่งงานมันไม่เคยรักสามีเลยที่น่าตกใจคือสิบอกว่าไม่เคยมีในธรรมจันทร์เลยแต่ก็เป็นทำให้หาได้ครับชื่อชาดกผมก็จำไม่ได้เคยอ่านกันนะเคยอ่านนะคืออธิษฐานแบบประเภทว่าเอาความจริงเอาความจริงเลยนะครับเอาความจริงเลยจีสัตย์ครับเงินได้ทำความเข้าใจกันนะถ้าเข้าใจกันสุดท้ายก็ได้บทก็บทต่อภรรยาก็กลายเป็นภรรยาที่ดีครับผมเนี่ยนะคือในเรื่องของสุวรรณสามเนี่ยแค่ว่าเอามือไปแตะที่หน้าท้องเท่านั้นเองนะก็เป็นเหตุให้ท่านสุวรรณสามหรือกำเนิดขึ้นมาก็คือโพธิสัตว์เรื่องแบบฮะในพระวินัยเหตุที่ให้ตั้งครรภ์มีอยู่8อย่างครับผมใช่ใช่เหตุตั้งครรภ์ตั้งครรภ์แล้วก็เจ500ลูกโอ้โหนั่นก็พิเศษอะไรโหดมากนั่นพิเศษวันนี้พิเศษมากคนมีบุญคือด้วยแรงอธิษฐานของของท่านนางจันทปุมาหรือเปล่านางปฐุมวดีนางปฐุมวดีเป็นจักรบัวครับใช่จักรบัวก็คือเข้าบุญมานานเสียดีนี่แหละครับนะคือตั้งความปรารถนาให้คือถวายข้าวตอกนะในชาติหนึ่งนั้นถวายข้าวตอกแล้วก็บอกว่าเห็นพอถวายก็ตอบกับพระปฏิเจกคุณเจ้าแล้วก็เลยบอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยขอให้มี500คนนะเหมือนกับข้าวตอบที่ถวายนะคือข้าวแล้วเอามาทำเป็นข้าวตอบถวายพระปฏิเจกคุณเจ้าเจอแล้วที่ถามกี่เล่มแล้วยะถาภรากะโยนิมหินะนวิชติปุมาสทา
ิดจากท้องคนเดียวใครของใครเป็นปุ่มมาแต่ของเลือดอะไรที่ออกมาคนอื่นของเข้ามามาเคสุคัชมาเนสุเมฆพังคันเมฆคำรามเนี่ยครับคัชมาเนสุแต่อันนี้คือคาถาที่แสดงหลักฐานของภูโมสัตที่มีใช้อยู่ในพระบาลีนะดังนั้นบันทึกคาถานี้ไว้นะครับยถาพลากะโยนินทินวิชติภูโมสัทธาเมเกสุคัชมาเนสุอภังคันธรรมติกาสัทธาแต่บันทึกคำแปลด้วยนะแต่ในนั้นเป็นปุมาใช่ไหมปิดเป็นบูมาครับของไทยเป็นบูมาประมาณเป็นบูมาครับอันนี้สัพนีสิสุตตมลานะกล่าวถึงลูกว่าปูโมโคงในคำพิชาดกนะฮะแต่ต้องจิตฉันประมาณทั้งคู่การเทียบอย่างนี้ลำบากเพราะว่าเสียงแต่ละประเทศไม่เหมือนกันโมโมโมโอมาพิจิตรใครได้ดูคู่ถ้าดูจากคาถาบาลานเทียบกันคาถานี้ขับพังชันหันติตาตะทานติตาตะก็เป็นชักคณะนะฮะข้างบนปุโมสะก็เป็นชักคณะถูกต้องตามสันทลักษณ์แล้วนะครับแล้วก็กับโยนิมก็เป็นยะชะมาเนก็เป็นยะดังนั้นคาถานี้ก็คืออยู่ในจัดเป็นปัจจยาวตคาถานะปัจจยาวะนะครับลองใช้ภูมาแทนก็ยังได้เหมือนกันใช้ภูมาก็ได้แต่ว่าใช้ภูมาก็ยังเดิมภูมาสองไม่ผิดเลยหรือไม่ผิดไม่ผิดเพียงแต่ว่าต้องการให้เห็นว่ารูปว่าปุโมมีใช้บ้างในพระบาลีฉบับพม่าจันนะจะว่าเป็นฉบับพม่าก็ไม่เชิงนะเพราะว่าบางทีทางไทยเราบางทีการแก้ไขจะไม่ว่าจะต้องใช้ว่าปุมาอย่างเงี้ยนะอาจจะเกิดจากการแก้ไขก็ได้นะคือเราก็ไม่รู้ว่าดังนั้นต้องมีเราก็ต้องเทียบเคียงฉบับอื่นด้วยฉบับศรีลังกาฉบับยุโรปอะไรพวกนั้นจะใช้เป็นตัวใดแต่ว่าเราก็ไม่เห็นเนาะทีนี้ตรงตาตาทาเนี่ยทางในบาลีสยามรัฐใช้เป็นสัทธาสอเสือครับใช้สัทธาข้างบนสัทธาข้างล่างนะข้างล่างก็ใช้เป็นสัทธาเหมือนกันในบาลีสยามรัฐนะครับผมว่าถ้าเป็นสัทธาเนี่ยในการทุกเมื่อแต่สัทธาระบุถึงการในเวลานั้นในการนั้นน่าจะเป็นตัทธามากกว่าดีกว่าอันนี้มองความคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคัดผิดหรือเปล่าใช่เพราะศรัทธาก็คือในการทุกเมื่อแต่ว่าศรัทธาเน้นว่ามันมีขั้นบนมาแล้วศรัทธาดังนั้นบาลีการเขียนเนี่ยน่าจะเป็นตัดทามากกว่าใช่คำซ้ำกันแต่ไม่นิยมใช้นะที่ให้ต้องเป็นคำที่พิเศษอะไรพวกนี้ให้ความหมายที่พิเศษต่างกันที่เจอแปลจดแปลนะฮะอุปมาว่าในกำเนิดของนกกระยางของพลากากระยางครับพลากะนกกระยางนะในกำเนิดของนกกระยางตัวผู้ย่อมไม่มีเสมอตัวผู้ย่อมไม่มีเสมอต่อไปนะวักนะนกกระยางตัวเมียเหล่านั้นย่อมตั้งครรภ์เมื่อฟ้าร้องเป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องที่กรรมสรรสร้างนะปุโมตัวนี้แปลว่าตัวผู้เลยนะนกกระยางตัวผู้เนี่ยย่อมไม่มีในการทุกเมื่อ
ืออุปมาว่านะคำนี้นะพลากายโยนิมิตก็คือในกำเนิดของนกกระยางนะนัมมิชติปุโมสทาก็คือตัวผู้เนี่ยไม่มีในการทุกเมื่อครับไม่มีนะฮะวิชติแปลว่ามีนะไม่ปุโมตัวนี้แปลว่าตัวผู้เลยนะก็คือนกกระยางตัวผู้เนี่ยสทาในการทุกเมื่อนะแล้วก็เมเกสุทัชมาในสุเมื่อคว้าคำรามอยู่ตาก็คือนกกระยางนั่นเองนะพลาการนกกระยางเหล่านั้นคันหันติถ้าพันหันติก็คือย่อมถือเอาซึ่งคันก็คือตั้งครันตถาในการนั้นดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์แล้วคุณจะเป็นตถามากกว่าสถานะครับเพราะว่าเน้นเลยว่าเมื่อฟ้าร้องปุ๊บเนี่ยแล้วก็เขามีฤดูมีอะไรครับไม่ได้พูดถึงส่วนนั้นก็จริงนะแต่ว่าเมื่อฟ้าร้องเมื่อเขาถึงคราวที่จะมีรูปได้นะเมื่อฟ้าร้องเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นเคมีในร่างกายอะไรสักอย่างนะตามหลักวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าไปตามนั่นแหละนะก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาผมไม่เคยเป็นกระยางหรืออาจจะเคยเป็นแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามปทัทธรูปสิทธิ์นิสัยใหม่กล่าวว่ารูปนี้น่าจะเป็นการกระจายอักษรผิดของคนจางพระไตรปิฎกในสมัยก่อนเพราะว่ากัจจนะวยากรณ์และรูปสิทธิ์เนี่ยมิได้กล่าวถึงรูปนี้ไว้ความจริงแล้วแม้พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาของไทยก็มีรู้ว่าปุมาเช่นกันแต่รู้ว่าปุโมพบในฉบับพม่านะครับตั้งแต่สมัยสัตมีสิปกรณ์ที่รจนาในราวปลายพุทธศตวรรษที่17แต่ว่าไม่มีผลต่อสันทลักษณ์นะจะปุโมก็ได้ปุมาก็ได้นะครับดังนั้นถ้ามีก็ถือว่าเป็นรูปพิเศษของภูมิศักดิ์นะครับจะควรจะใช้ตถามากกว่าแต่ว่าข้างล่างตาตถาเนี่ยระหว่างสถากับตถาคุณใช้ตถามากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นการระบุถึงคือในขณะนั้นครับนะในขณะนั้นในขณะที่ฟ้าร้องจึงเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนะครับคือตัวผู้นั่นแหละนะพอฟ้าร้องแต่มันก็ต้องถือว่าเขาอยู่ในวัยที่จะตั้งครรภ์ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเล็กจะตั้งครรภ์มันไม่ใช่ดังนั้นระบุถึงศรัทธาดีกว่าถ้าศรัทธาพอคว้าร้องมาปุ๊บตั้งคันหมดเลยในการทั้งปวงใช่ไหมศรัทธาทีนี้เราก็มาดูว่าปุมาศัพท์มีวิธีการเปลี่ยนศัพท์อะไรได้บ้างว่าพร้อมกันครับพร้อมสีพิทักษ์แปลงานที่สุดของปุมาศัพท์สีพิทักษ์เป็นงานพร้อมสีพิทักษ์แปลงานที่สุดของปุมาศัพท์กับโยมิทักษ์นามปยัญชนะมาไปประกอบกับสาตุเวสุ
ลง40เป็นโอแล้วก็แยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นโมนะครับดังนั้นถ้าเราใช้เราก็ใช้ปุมาไปแล้วกันก็มีความต่างแต่ถ้าแต่พิจารณาอีกแง่มุมนึงก็คือใช้ได้ทั้งสองบทนะจะปุโมก็ได้ปุมาก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เสียสาระสำคัญมันไม่เสียไปนะมันเป็นแค่รูปศัพท์เท่านั้นเองสาระสำคัญก็คือเนื้อหานะเนื้อหามันไม่ได้เสียไปจะเป็นปุโมก็แปลว่าตัวผู้ปุมาก็ตัวผู้นะครับกลับมาทำปุโมอีกสักหนึ่งครับปุมาโนสาเดือนปุมาลังปุมาโนโยปัตมาริพัตด้วยส่วนลิงคาเทกัตมาแยกเป็นนามาวจักสาระด้วยส่วนปุพามาโตติตามาสารสาเรนาปิโยใจเอพระโยมิพาแต่มากับโยมเป็นนาโนด้วยส่วนโยสวาโนไปประกอบกับสาระด้วยสูตรนาเยปารังโยเตสำเร็จโลกเป็นปุมาโนแปลว่าท่านว่าผู้ชายทั้งหลายสูตรนาเยปารังโยเตสูตรปุมาโนติตมัสรังเสรนังโยตีน่าจะทรงจำได้ง่ายแล้วนะครับแต่ว่าสูตรอื่นยังไม่รองรับนะยังไม่กล้าประกาศให้สูตรนี้ประกาศให้แน่นอนแล้วในเรื่องของการศึกษานะครับถ้าเราพิจารณาในแง่มุมที่ดีเนี่ยทุกอย่างล้วนเพื่อคูณกันและกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าการใช้การเพื่อคูณกันและกันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อระบบการศึกษาได้อย่างมากทีเดียวคือมันจะไม่มีการแบ่งแยกมันจะค่อยทีค่อยอาศัยกันเกิดความปรองดองกันอย่างนี้นะครับการศึกษาภาษาบาลีก็จะเป็นไปได้อย่างงดงามแล้วก็สามารถเป็นที่ประจักษ์กับเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งหมดทั่วโลกนะครับจะเป็นที่ประจักษ์เป็นทั่วโลกเลยนะครับอย่างไม่มีอย่างไร้พรมแดนนะฮะไร้พรมแดนเลยเหมือนสมัยปัจจุบันก็คือทุกอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะสามารถสื่อสารเห็นกันและกันได้ทุกมุมโลกเลยดังนั้นการศึกษาภาษาบาลีนะถ้าศึกษาด้วยจิตสาธารณะนะคือเปิดกว้างใจกว้างอย่างนี้มีประโยชน์เยอะเลยซึ่งอันนี้ก็มีพุทธภาษิตนะเกี่ยวกับเรื่องของการปรองดองสามัคคีกันนะจะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเคยได้ยินบาลีนี้ไหมฮะสุโขพุทธานังอุปาโทเคยได้ยินไหมพุทธานะพุทธานะมุปาโทสุขาสุขาสัทธรรมะสัทธรรมะเทศนาสุขาสังสัตสามัคคีเคยได้ยินไหมฮะขอคุณนำกันสุขาสังสัตสามัคคีลงไปไหลตัวแล้วพอไปติดพอเลยสุดยอดสมัคคานังปะโกสุโขอันนี้เป็นพระบาลีเลยนะครับไม่ใช่ว่าแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่นะเป็นพระบาลีสุขานะพุทธานะสุขานะตกไปพุทธานะพุทธานะพุทธในบาลีสยามรัฐเป็นพุทธานังอุปปาโทอ๋อเข
เขาแยกกันคืออันนี้ทำสุทธิอันนี้ทำสุทธิสุโขพุทธานันทุปาโตครับถ้าสุโขพุทธานันทุปาโตเนี่ยอ่านไม่ไพเราะครับครับอ๋อครับแต่ถ้าเป็นอมิคิดมันเป็นมรรคพุทธธรรมสุทธิเนี่ยมันความไพเราะมันต่างกันครับสุโขพุทธานันทุปาโตก็คือตัดบทเป็นสุโขพุทธานันทุปาโตนะดังนั้นถ้าตัดหมดแล้วไม่ไพเราะเท่าไหร่ไม่น่าจะใช่นะครับครับน่าจะเป็นการจานตามความเห็นของตัวเองอ๋อครับเพราะถ้าเป็นพุทธพจน์แล้วทุกอย่างต้องคิดว่าต้องไพเราะสละสลวยไม่มีข้อตำหนิไม่มีข้อกังขานะครับครับดังนั้นผมเห็นว่าพุทธานุปาโตเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยครับต้องไม่ใช่พุทธานะรวมพุทธานุปาโตแน่ๆครับทีนี้ความหมายของคำถามนี้ก็คือการบังเกิดขึ้นของพระพุทธของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เสียงแว่วๆแล้วนะดีครับดีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำความสุขมาให้เป็นความสุขแต่สั้นๆนะพระสัทธรรมเทศนาพระสัทธรรมเทศนาเป็นเหตุนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเป็นความสุขแล้วก็ตะโพตัวนี้น่าจะเป็นความเพียรรู้สปาร์นะความเพียรของบุคคลที่พร้อมเพรียงกันเป็นเหตุนำสุขมาให้เราแปลว่าเป็นเหตุนำสุขมาให้ก็แปลให้มันครบทั้งหมดเลยก็ยิ่งดีนะความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ความเพียรของความเพียรของของหมู่ความเพียรของบุคคลที่สามัคคีกันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ตะโปก็คือตะบะก็คือความเพียรนะความเพียรของคนที่พร้อมเพรียงกันนะของคนที่สามัคคีกันนะต่างคนต่างก็ขมีขมันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเช็คคนหนึ่ง อะไรก็คืออำนวยความสะดวกให้การเป็นการอย่างเงี้ยงานใหญ่ก็เป็นงานเล็กใช่ครับถูกต้องเลยงานใหญ่ก็เป็นงานเล็กประเด็นนี้มันสูงไหมสุโขพุทธานะมุปปาโทสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานังตะโพสุโขอันนี้ก็ถ้าเป็นหลวงพ่อใหญ่เนี่ยจะสาธยายไพเราะมากกว่านี้เยอะเลยจะยินคำท่านจะยินท่านสาธยายนะคือเสียงท่านมีพลังก้องจังหวะเป็นจังหวะท่วงทำนองที่ไพเราะมากถ้าจะได้ยินเสียงทุกส่วนแล้วโหไม่ฟังขึ้นใจนะครับทีนี้คำแปลนะอาจจะแปลสั้นๆว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุขเองก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องขยายความอะไรกันมากเนาะมันชัดอยู่แล้วผมเคยนำบาลีบอกว่าปาปัสสะอากัลลังสุขังนะการไม่ทำบาปเป็นความสุขนะผมเคยยกบาลีมาให้อันนั้นก็มาจากพระบาลีนะรู้สึกจะมาในที่เดียวกันด้วยนะปาปัสสะนักกรณังสุขขังการไม่กระทำชั่วเป็นปาสุขังปาปาปัสสะกรณังสุขขังการไม่กระทำชั่วเป็นความสุข
อันนี้เป็นอีกบทหนึ่งนะปกติเราจะเจออีกบทหนึ่งว่าอะไรนะเนี่ยพอไม่ใช่ยึดไม่ค่อยออกท่านนายยึดออกครับที่ว่าการอนุสาสนีสามข้อสัพพะปาปัสสะตระนังอุสรสะอุปสัพพทานะสัจจิตะประโยชน์ทัพนังเทตังทุกทานุศาสนังนะครับอันนั้นจะเป็นบทในนั้นนี่ก็เป็นบทในนั้นเป็นคาถาแต่ว่าผมยกมาแค่คาถาเดียวตอนปฏิโมกข์อันนั้นเป็นโอวาทปฏิโมกข์วันนั้นคาถานี้คือถ้าการที่ได้การอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าก็เป็นความสุขก็คือทำให้ชาวโลกได้รับความสุขใช่ไหมได้รับความสุขจากไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นการได้ยินการได้ฟังนะคือมีผลต่อเรื่องมานะการได้เห็นก็เป็นทัศนานุสริยะอย่างหนึ่งใช่ไหมการได้ฟังก็เป็นสวรรค์นุสริยะนะแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมเทศนานุฟังแล้วเราก็มีความสุขที่ได้ฟังทำให้รู้สึกว่าได้ธรรมรสนะธรรมรสถ้าสงสัยตรงที่ว่าก่อนหน้าที่จะปฏิบัติแก้วขึ้นในโลกพูดถึงเรามันอยู่ในโลกไปที่เป้ารอคอยแล้วลงในโลกอ่ะพุทธเจ้าจะปฏิบัติขึ้นมาในโลกพลังงานก้าวอะไรปฏิบัติก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีพุทธเจ้าไปมาสอนว่าจะมีพระพุทธเจ้าธรรมาจะมาสอนมากับด้านในรวมรอพระพุทธเจ้ามันไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าเลยนี่ก็บุญมากที่บุญสร้างเรื่องละเอียดแยะครับอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันที่บอกว่าคือท่านเหล่านี้มีพุทธจักรท่านมหาสัพพินะได้ฟังคือมีพ่อค้าอยู่กลุ่มนึงนะก็เดินทางมาแล้วก็มาพบกับพระเจ้ามหาสัพพินะเนี่ยแล้วท่านก็ทูลบอกแล้วท่านก็ทูลพระราชาว่าเนี่ยพระองค์รู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันนี่นะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพุทโธโลเกอุปันโนพอท่านได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนเท่านั้นแหละโอ้โหเกิดปีติขึ้นทั่วสรีระเลยนะแล้วได้บูชาธรรมเนี่ยแสนมหาปณะครั้งแรกคุยไปคุยมาบอกว่าท่านพระองค์รู้หรือไม่ว่าแม้พระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้วในโลกธรรมโมโลเกอุปันโนครั้งที่สองเช่นกันถวายพระราชทานไปแสนมหาปณะครั้งที่สามพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าสังโฆโลเกอุปันโนแค่ได้ยินคำเนี้ยนะเกิดศรัทธาเกิดปิติพุ่งพ้นนะให้ไปอีกแสนหนึ่งแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนพระองค์พร้อมทั้งบริวารนะเพื่อนๆกันนะเสด็จประมาณ500ท่านใช่ไหมครับอำมาตย์ได้ล้อมใช่ไหม500ท่านน่ะเสด็จไปด้วยรถม้านะฮะข้ามแม่น้ำโดยที่ไม่จมอ่ะด้วยอำนาจพลังของปิติก็คือว่าพระเจ้าเสด็จมารอครับรออยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งนะผมก็จำชื่อที่สถานที่ไม่ได้นะกลับมาหากปินะนะฮะคือไปด้วยศรัทธาแล้วก็มันมีปิติพุ่งพ้นนะฮะแบบปิติประมาณว่าน่าจะรวดโผล่คือน้ำเนี่ยไม่กลัวเลยน่ะไม่กลัวว่าจะจมเลยนะทั้งคนทั้งม้าไปด้วยกันอันนี้คือความมหัศจรรย์ร่างกายเป็นน้ำแข็งนั่นแหละครับผมนะแล้วก็พ่อค้านี่ก็ท่านก็บอกว่าให้ไปบอกข่าวกับภรรยาของเราด้วยนะเอซีนะพ่อค้าก็ไปพอไปถึง
ท่านนางก็ถามอัครมีสีของท่านนางสนมนะที่เป็นภรรยาของมหาอยู่ด้วยกันนั่นแหละถามโอ้โหนางแบบมีศรัทธามากกว่าสามีพอได้ฟังว่าพระโคโลเกลปันโนเท่านั้นแหละให้เลย 300,000 กับโอ้โหสุดยอดเท่าตัวเลยนะรวยกว่าสามีเก็บอย่างเดียวฟังธรรมโคโลเกลปันโนให้อีก 300,000 ฟังสังโคโลเกลปันโนให้อีก 300,000 300,000 ต่อกันผู้หญิงก็คือกระเป๋าตังค์นะไม่เป็นรูปแปลกใช่ไหมกลมคลังกลมคลังโอ้รวมแล้วได้เท่าไหร่12,000,000กับหาปันนะยังไม่ได้ขายอะไรเลยนะขายแค่คำพูดถ้าเป็นสมัยนี้ก็พันกว่าล้านแล้วนางก็ถามว่าเสด็จไปที่ไหนกันนางก็ตามไปอีกในขณะที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเนี่ยก็รู้แล้วว่าถ้าหากว่าให้เห็นกันนะไม่ได้บรรลุธรรมหรอกพระองค์ก็เลยให้ภรรยาเนี่ยไม่เห็นสามีนะแต่ว่าสามีทุกองค์นะทุกท่านได้บรรลุธรรมแล้วนะแต่ว่าถ้าหากว่าพระนางเหล่านี้เห็นสามีก็อาจจะไม่บรรลุธรรมนะจิตมันจะสร้างไปในเขาเรียกว่าอะไรนะในนิพพานนะดังนั้นพระองค์แสดงทิพย์สังขารใช่ไหมไม่ได้เห็นนะแล้วก็พระนางมาถึงแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันพระนางก็ได้บรรลุธรรมหรือเปล่าตอนนั้นบรรลุธรรมนะพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็นึกถึงนางพระเถรีชื่ออะไรนะที่ว่าให้มารับการจำได้ไหมผมคือส่งไปที่สำนักของภิกษุณีให้ไปบวชนะน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นบุญธรรมเทวีนะครับแล้วพอบรรลุธรรมก็ให้เห็นการละกันคลายทางพิสังขารแล้วให้เห็นการขณะนี้ก็มีพระมหาปัจจุบันมหาปัจจุบันแล้วพนันพระสกาวิลานีก็คือบุญที่พระพุทธเจ้าเลยครับและที่จะรู้พระพุทธเจ้าเกิดแล้วจะมีมูลเจ้าดังนั้นเนื้อหาเหล่านี้ไปหาเพิ่มเติมได้มหาในมหาปัจจุบันในเรื่องของมหาขับปีนะบางทีลืมไม่ได้ใช้ไม่ได้พูดมันก็พูดไม่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะจันต้องบวชอีกรอบหนึ่งจะได้ทบทวนบางทีก็คงแค่นี้ก่อนนะครับจบด้วยไร้คาถาพร้อมกันครับสุโขทานังภูปาโรสุขาสัตตมัตเทศนาสุขาสัมปัสสะสัมมาทิสัมมาทานสุขาสัมปัสสะ